ิ้นพระอธิการทองสุขพระนักพัฒนาชื่อดังจังหวัดสุราษฎร์มรณภาพด้วยโรคโควิดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นข่าวเศร้านะคะพระอธิการทองสุขกิตติยาโนพระนักเทศนักพัฒนานักอบรมคุณภาพเป็นพระนักบรรยายค่ายพุทธบุตรชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เคยเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งโรงพยาบาลสนามในวัดกรวดอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อช่วยประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะวันนี้ท่านได้มรณภาพแล้วนะคะที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะศูนย์ข้อมูลโควิด-19 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งกรณีพระสงฆ์ป่วยเป็นโควิด-19 และได้รับการใส่ท่อหายใจจากโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีขณะนี้พระสงฆ์ได้มรณภาพแล้วเมื่อเวลา 13:05 นที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเมื่อข่าวดังกล่าวได้แพร่ออกไปนะคะประชาชนและพุทธศาสนิกชนตลอดจนลูกศิษย์ลูกหาต่างเศร้าโศกเสียใจนะคะและก็ร่วมกันถวายความอาลัยพระอธิการทองสุขกิตติยาโนอดีตเจ้าอาวาสวัดกรวดอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้เนื่องจากพระอธิการทองสุขท่านเป็นพระนักพัฒนานักเทศนักอบรมคุณธรรมนักบรรยายค่ายพุทธบุตรชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะคะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกรวดปีพ.ศ. 2555จนถึงปัจจุบันนะคะและเมื่อวันที่18มกราคม2564ที่ผ่านมาท่านได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมให้สถานที่ภายในวัดเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 มาแล้วนะคะพระครูวิสุทธิวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์กล่าวว่าได้ประสานกับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสาธารณสุขจังหวัดให้ติดตามว่าท่านได้รับเชื้อมาจากที่ใดในส่วนของพิธีกรรมขณะนี้คณะสงฆ์ยึดระเบียบสาธารณสุขจังหวัดด้วยการนำร่างของพระอธิการทองสุขกิตติยาโนชาปนกิจภายในวันนี้ตามเวลาที่เหมาะสมณเมนวัดพัฒนารามพระอารามหลวงจัดพิธีศพแบบเรียบง่ายโดยไม่ได้ใกล้ชิดกับร่างของพระอธิการทองสุขซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติยาภิรมย์เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าอาวาสวัดพัฒนารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้านนางพิมพ์วรัตน์รอดจิตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้ประสานให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลวัดกรวดแล้วโดยการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคและตรวจหาผู้ที่มีความใกล้ชิดทั้งพระสามเณรและก็คฤหัสถ์ในส่วนของระเบียบจัดการดูแลวัดเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะตำบลในพื้นที่เป็นผู้สั่งการพระที่มีความเหมาะสมเข้ามารักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกรวดตามระเบียบคณะสงฆ์ต่อไปสำหรับไทม์ไลน์ของท่านนะคะวันที่15ถึงวันที่16เมษายนที่ผ่านมามีการอบรมแม่ชีวัดหัวหมากวันที่16เมษาเข้าบวชนาคที่วัดกรวดวันที่17เมษายน2564ตอนบ่ายเทศงานศพที่วัดเขากุมแปและวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะคะท่านเริ่มมีอาการป่วยมีไข้ปวดเมื่อยไอเจ็บคอและเข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์แพทย์ซักประวัติไม่สัมผัสผู้ป่วยนะคะยืนยันโดยอาการไม่หนักมากแพทย์จึงให้ยากลับไปฉันที่วัดต่อมาวันที่26เมษายน2564ที่ผ่านมานะคะผู้ป่วยมีน้ำมูกมีเสมหะถ่ายเหลวหายใจลำบากเลยไปแอดมิดที่โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ซักประวัติไม่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 หรือไปพื้นที่เสี่ยงช่วงแรกปริมาณออกซิเจน88% เอ็กซเรย์พบความผิดปกติที่ปอดทั้งสองข้างโรงพยาบาลจึงส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่27เมษายน2564ที่ผ่านมาระหว่างนำส่งพ
พบว่าหายใจเหนื่อยมากขึ้นหัวใจหยุดเต้นกู้ชีพ40นาทีกลับมาเต้นให้ยาใส่เครื่องช่วยหายใจต่อมาพบความดันเลือดต่ำไม่ตอบสนองต่อยาและมรณภาพในเวลา 13:05 นในวันที่28เมษายน2564ผลตรวจพบว่าท่านเป็นโควิด-19 นะคะสำหรับพระอธิการทองสุขจิตติยาโนนะคะท่านมีโรคประจำตัวคือมีความดันสูงเบาหวานหลอดเลือดสมองโรคเกาต์และเป็นผู้สูงอายุจากไทม์ไลน์ของเจ้าอาวาสย้อนหลังกลับไปถึงวันที่13เมษายนย้อนหลังกลับไป14วันนะคะพบว่าส่วนใหญ่อยู่ที่วัดมีเดินทางไปวัดหัวหมากพร้อมคนขับรถช่วงที่ท่านไม่สบายตอนนั้นอยู่ที่วัดแต่มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ดูแลเจ้าอาวาสพบผู้ติดเชื้อไม่มีอาการตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากไหนไม่ชัดเจนเท่าที่ซักประวัติคือไปที่วัดหัวหมากอย่างเดียวโอกาสแพร่เชื้อน้อยมากแต่โรงพยาบาลมีการแยกกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงปิดวอร์ดชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อและต้องเฝ้าระวังต่อไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือคนไข้อาจจะเกิดแค่กลุ่มเล็กๆไม่กระจายที่ชุมชนในส่วนของวัดกรวดเจ้าคณะตำบลแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสเข้าไปดูแลบริหารวัดและการดูแลวัดทางสำนักงานพุทธศาสนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะประสานงานกับสาธารณสุขให้เข้าไปดูแลพระที่อยู่ในวัดต่อไปสำหรับพระอธิการทองสุขกิติยาโนเจ้าวาดวัดกรวดเมื่อโควิด-19 ในระลอกที่ผ่านมานะคะท่านเป็นที่รู้จักนะคะเนื่องจากท่านได้ยกวัดให้เป็นโรงพยาบาลสนามของอำเภอกาญจนดิษฐ์นะคะนี่เลยนะคะก็เป็นเรื่องเศร้านะคะที่เกิดขึ้นนะคะไม่ทราบว่าท่านติดโควิดมาจากไหนนะคะยังหาสาเหตุยังไม่เจอนะคะเมื่อบรรดาลูกศิษย์นี่ทราบข่าวนะคะต่างโศกเศร้าเสียใจและอะไรท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าท่านเป็นพระนักพัฒนานะคะและท่านเคยยกวัดให้เป็นโรงพยาบาลสนามอำเภอกาญจนดิษฐ์ด้วยนะคะแต่ในที่สุดท่านก็ติดโควิดนะคะโรคนี้ร้ายแรงมากนะคะตอนนี้แพร่ระบาดไปทุกพื้นที่นะก็ระมัดระวังนะคะออกนอกบ้านอย่าลืมใส่หน้ากากนะคะล้างมือบ่อยๆอย่าไปที่มีคนเยอะแออัดนะคะตอนนี้ทุกคนต้องดูแลตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ